นี่คือเวทีที่คนพันเก่าจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแลกกับความฝันที่พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจใน Super 60อัจฉริยะพันเก่าและวันนี้เตรียมพบกับเสียนหน้าไม้จากยอดดอยชื่อนายยศลงครับปีนี้อายุ60ปีแล้ว64มีภรรยาหรือยังครับมีอยู่กี่คนครับหลายคนเนาะเดี๋ยวๆเมียมีแฟนแฟนมีคนหนึ่งล่อออกล่อออกใจใจใจคนวันนี้มาโชว์หน้าไม้ครับได้แชมป์กี่ครั้งครับยศลงไม่เคยเพกว้าวมาแข่งวันนี้มีความฝันอยากได้อะไรกลับไปคะอยากได้ไอ้ฟืนฟืนฟืนใช้ทำอาหาร คนเยอะแล้วก็ใช้ฟืนเยอะครับอุปสรรคคือส้มสองลูกนี้จะแกว่งไปแกว่งมาคอยบังอยู่ผลส้มแกว่งครับเก๋าแกร่งกล้าหาญจอมพลังกล้าหาญเพชรมีสีครับคุณพี่ขานี่รายการซูเปอร์60นะคะคุณพี่มาผิดรายการหรือเปล่าคะเป็นสวนะครับผู้สูงวัยครับสูงวัยนั่นเหรอครับประกอบอาชีพไม่ทหารก็ตำรวจทหารเรือครับโอ้ทหารเรือนี่แกร่งนะแกร่งมากแกร่งมากขึ้นชื่อว่ายน้ำเป็นไหมครับเดี๋ยวอย่าฮะประธานโทษทหารเรือว่ายน้ำไม่เป็นหรอมีคู่ชีวิตใช่ไหมครับโอ้เป็นคู่ชีวิตที่ผมภาคภูมิใจที่สุดครับคุณป้าครับผมถามแกนะไม่รู้แล้วกันใครยศใหญ่กว่ากันยังไงก็ผบ.ทบ.ครับผมแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากจะพาภรรยาไปทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับที่ท่านด้อยโอกาสแค่นั้นเองครับผมที่ไหนก็ได้ครับน่ารักโอ้ยนี่หัวข้อเราเลยอ่ะ60แล้วครับเนี่ยโจทย์นี้ยากสุดๆครับแต่ว่าทีมงานมั่นใจว่าคุณอาทำได้ครับเอาละครับได้แน่นอนร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อย Super 60อัจฉริยะพันเก่าที่สตูดิโอของเราเป็นจุดรวมพลคนพันเก่าจากทั่วประเทศที่เดินทางมาพร้อมความฝันความสามารถและความฟิตแบบสุดๆแค่วอร์มร่างกายและซักซ้อมอีกนิดหน่อยก็พร้อมขึ้นโชว์ความเก่าให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ชมกันแล้วล่ะครับทางคณะกรรมการครับอัจฉริยะพันเก๋าคนต่อไปของเราเป็นถึงระดับแชมป์ครับแล้วเดินทางมาไกลจากยอดดอยไปพบกับเขากันดีกว่าครับเชิญครับโอ้กุ้งกิ่งมาเลยกุ้งกิ่งมาเลยสวัสดีครับเชิญนั่งนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนายยศลงครับคุณลุงจัวลงจัวลงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้อายุ64ปีแล้ว64ครับจัวลงก็เป็นของชาวดอยแล้วเป็นของมองครอบครัวของเรามี29คนลูกมี7คนลูกสะพ้ายมี4คนแล้วก็หลาน18คนคนเยอะแล้วก็คราวนี้ก็เป็นหลานนายยศลงพอด้านนี้ก็หลานให้ๆๆๆก่อนหลานยศลงถ้าเข้าโรงเรียนไป8คนแล้วก็เหลือ4สเปคคนนี้แม่กับพ่อไปทำงานทำไร่ทำสวนไปรับจ้างอย่างเดียว
และได้1ปีได้ประมาณ 20,000 30,000 เนี่ยอย่างมากละต่อเดือนไม่ถึง 3,000 แล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลลูกเลยอาจจะให้พี่โยลงกับเมียโยลง2คนนี้ดูแลร้านเดียวมีไฟฟ้าร้านเดียวมีทีวีค่าไฟนี้ย้อนลงนี้ต่อเดือนนะอย่างมากแล้วก็300อย่างน้อยแล้วก็150บาทเอาอยู่คนด้วยคนนี้มันเป็นสีสังคมของเราละขึ้นภูเขาละไปหาฟืนใช้ฟืนมาถัดทาเจนต้องเข้าต้องผ่าให้ลูกให้หลาเจนแล้วก็หน้าหนาวมันลูกหลานมาอยู่ใกล้ๆกูอยู่ได้ถ้าไม่มีเฟืนแล้วก็ไม่มีเสื้อกันหนาวแย่ ตอนนี้มันมี18คนก็ก็พอแล้ว หน่วยกูไม่เท่าไหร่ก็ต้องทำต่อไปก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปหลานหลานอายุมากสุดกี่ขวบเล็กสุดกี่ขวบคะ42 43ปีอายุโต13ปีแล้วเล็กสุดเท่าไหร่ครับเล็กสุดแล้วก็1ปี2ปี3ปีเนี่ย2 3มากน่ะครับหลานหลานซนมั้ยครับซนล่ะซนมากซนมากซนมากกึ่งตีลูกค้าก็ได้มันยิงน้ำไม้ก็คิดว่าใหญ่แล้วก็ยิงได้นะมีความสามารถด้วยก็คือเล่นลูกข่างแล้วก็มียิงหน้าไม้ได้ด้วยแล้วใครสอนนะครับผมครับคุณลุงเป็นคนสอนหมดเลยลูกข่างก็สอนยิงหน้าไม้ก็สอนแล้วเราเรียนมาจากใครอ่ะพ่อโจ้ลงสอนโจ้ลงโอ้เป็นถ่ายทอดกันครับเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นอายุ 4-5 ปีแล้วก็ยิงเลยที่บอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยเป็นแชมป์อะไรคะลูกข่างหรือหน้าไม้คะผมไปแข่งงานชดายหน้าไม้แล้วก็ย้อนลงกูไปแข่งได้อย่างน้อยก็20ปีมาแล้วกูได้แชมป์กี่ครั้งครับส่วนมากย้อนลงไม่เคยแพ้ว้าวไม่เคยแพ้ด้วยข้อมูลจากทีมงานผมคือนี่คือคนที่ยิงหน้าไม้แม่นมากเป็นแชมป์มาติดต่อกันแทบทุกปีครับครับคุณลุงหาแล้ววันนี้มาแข่งวันนี้มีความฝันอยากได้อะไรกลับไปคะอยากได้ไอ้ฟืนฟืนฟืนหนึ่งชั่วโมงก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ลูกหลานมันเยอะครับมันใช้ไฟทาเจียงก็ไม่พอแล้วก็ใช้ฟืนหน้าหนาวลงมาแล้วก็ใช้ฟืนอย่างเดียวความอุ่นแล้วก็ใช้ทาอาหาร ครับคนเยอะแล้วก็ใช้ฟืนเยอะครับตีนใช้สังคันนกสี่คันรถนะรถอะไรฮะคุณลุงแต่รถปิอากาศรถคือรถปิอากาศรถเต็มรถกระบะครับก็คือตลอดก็คือใช้หุงหาอาหารแล้วก็ความอบอุ่นคันรถคือเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมครับความสามารถที่คุณลุงจะโชว์ให้เราชมเกี่ยวกับหน้าไม้ถูกไหมครับโชว์หน้าไม้ครับโชว์หน้าไม้นะครับที่ได้แชมป์มานะทางคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมสิคุณลุงโชว์ลงพร้อมนะครับครับพร้อมนะครับวันนี้เราจะคิดภารกิจง่ายง่ายให้คุณลุงโจ้ลงครับจะได้ไม่ได้กูไม่รู้นะจะให้โจ้ลงสู้ไปได้แน่นอนสู้นะสู้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 ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับมาแล้วครับหน้าไม้ของคุณลุงโจ้ลงครับโอ้โหสวยงามสวยมากเลยท่านคณะกรรมการครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คุณลุงทำด้วยตัวเองครับโอ้เนาะสวยมากหน้าไม้นี้อายุกี่ปีแล้วครับใช้ได้20กับ30กว่าปีโอ้มาไม่เสีย
30กว่าปีครับนี่คือภารกิจของเราในวันนี้ครับเคยมีคุณลุงท่านหนึ่งมารายการชื่อคุณลุงหวังเป่ามีรู้จักไหมครับรู้จักครับเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนผองครับครั้งนั้นที่มาเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างคือว่าหน้าไม้เนี่ยลูกมันไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้ตั้งใจครับครับเดี๋ยวนะเราใช้น้ำลายในการทาลงไปเพื่ออะไรครับครับมันมื่นลำไปมันเลยนะครับมันมื่นลำไปมันจะได้ลื่นๆมันลื่นนี่ไงคนลงเนี่ยลงเนี่ยนี่เนี่ยนี่ลงเนี่ยครับอันนี้เขาเป็นลงเนี่ยครับครับครับนี่ลงเนี่ยผมเข้าใจครับผมขออนุญาตลงมานั่งตรงนี้ได้ไหมครับสัญญานิ้วก้อยนิ้วก้อยนั่งอย่า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 เอานิ้วก้อยมาเกี่ยวกันอย่างนี้ผมจะเดินไปอธิบายกติกาเอาอย่างนี้ดีกว่าสบายใจคุณลุงชัวร์ล่องครับยิงต้องทะลุแอปเปิ้ล3ลูกคุณลุงครับเลือกลูกดอกเลยครับโอกาสครั้งที่1ครับโจทย์แรกเท่านั้นครับโจทย์ต่อไปผมพยายามจะหาโจทย์ที่ยากกว่าที่ลุงเคยแข่งมาครับครับลุงสู้นะครับสู้สู้ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับอะไรวะฟลุปเลยท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับโจทย์นี้เราเห็นลูกโป่ง2ใบบังแอปเปิลอยู่ใช่ไหมครับครับเราจะบอกว่าเอ๊ะก็เล็กนิดเดียวครับคือตรงนี้เล็กครับแต่ว่าความยากคือปีกด้านหลังครับคือถ้าเฉียวนิดเดียวนี่ลูกโป่งแตกนะครับต้องแม่นมากนะภารกิจนี้ต้องห้ามโดนลูกโป่งแตกนะครับถ้าลูกโป่งแตกถือว่าไม่สำเร็จครับโอ้ยคุณลุงโจโล่งครับเคยเจอโจทย์ยากแบบนี้ไหมครับอับบัดแควต้องลองครับเราเชื่อว่าคุณลุงโจโล่งทำได้ครับตอนแรกนึกว่าง่ายมันก็จุดเดียวอยู่ดีแต่ไม่มันมีปีกมันแปลว่ามันต้องใช่คนดีเป๊ะมันต้องโดนปีกก็ไม่ได้คุณลงเล็งมั่นใจแล้วยิงได้เลยครับลูกโป่งไม่แตกทะลุ3ลูกในการยิงครั้งแรกครับมันยำมากเก่งมากลุงครับมีโจทย์ยากกว่านี้รับคำท้าเราไหมอุ้ยโหนี่เดี๋ยวเราก็สุดถึงแค่นี้แล้วก็มาครับโจทย์ใหม่มาครับโอ้โหไม่มีฉลับเลยภารกิจนี้นะครับคุณลุงชัวร์ล่งต้องยิงแอปเปิ้ลใบนี้แต่ว่าอุปสรรคคือส้ม2ลูกนี้จะแกว่งไปแกว่งมาคอยบังอยู่ลุงต้องยิงให้โดนแอปเปิ้ลห้ามโดนส้มภารกิจนี้ท้าทายทั้งความแม่นยำและความเร็วคุณลุงชัวร์ล่งจะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับคุณลุงชัวร์ล่งเสี่ยนหน้าไม้จากจังหวัดเชียงรายผู้มาพร้อมความแม่นยำเฉียบขาดครับภารกิจนี้นะครับคุณลุงชัวร์ล่งต้องยิงแอปเปิ้ลใบนี้แต่ว่าอุปสรรคคือส้ม2ลูกนี้จะแกว่งไปแกว่งมาคอยบังอยู่โอ้และที่สำคัญครับต้องยิงให้เร็วด้วยเพราะว่าเมื่อส้มหยุดแกว่ง
มันจะบังแอปเปิ้ลมิดเลยครับคุณลุงพร้อมแล้วผลส้มแกว่งครับยังแกว่งอยู่คุณลุงขออีกทีขออีกทีขออีกลูกครับคุณลุงครับถามคำเดียวทึ่งไหมครับมากท่านผู้ชมทึ่งไหมครับโจทย์สุดท้ายยังมีเหรอท่านจะต้องร้องว้าวพร้อมกันทั้งสตูเพราะคุณลุงจั่วลงจะขึ้นไปยืนสุดขอบสตูดิโอครับครับเพื่อยิงสิ่งนี้ครับทีมงานครับขอโชว์หน่อยว่าจะยิงอะไรครับอันนี้ก็ว้าวมากเลยเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะยิงร้อยลูกชิ้นครับทีมงานครับมาประจำที่ครับคุณลุงจั่วลงครับครับโอกาสยิง1ครั้งครับครับ สู้นะครับเราเชียร์คุณลุงนะครับท่านผู้ชมครับเสียงปรบมือให้คุณลุงชวนโล่งหน่อยครับคุณลุงชวนโล่งต้องยิงหน้าไม้จากมุมสูงของสตูดิโอระยะทางถึง16เมตรเพื่อร้อยลูกชิ้นทั้ง3ลูกที่อยู่ในกระบอกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางปากกระบอกเพียงแค่8เซนติเมตรเท่านั้นพร้อมเชิญครับแน่นอนเรียบร้อยค่ะต้องเสียบ3ลูกนะครับแน่นทุกลูกมาไหมครับเสียบภารกิจยิงร้อยลูกชิ้นสำเร็จครับโอ้โหทีเดียวท่านคณะกรรมการครับเราเห็นพร้อมกันทั้งสตูดิโอว่านี่คือสุดยอดแห่งความแม่นคุณลุงจั๊วลงครับสุดยอดจริงๆครับคือแบบโอ้โหแม่นแบบเกินไปมากคือฮะเข้ารู้เหรอมันดูมันเหมือนง่ายมากเลยมันจับวางจับวางอ่ะมันคือสิ่งที่ลุงถนัดลุงรักเนอะแล้วก็ใช้มันมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้มาแสดงให้พวกเราได้เห็นถึงความสามารถของคุณลุงนะคะขอบคุณมากๆนะคะลุงสอนให้เรารู้เลยนะครับว่าอายุมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาฆ่าความสามารถของคนมันมีแต่เพิ่มพูนหลายๆคนตอนนี้จะเห็นว่าคนแก่หรือว่าคนอายุเยอะความสามารถน่าจะน้อยลงแต่ผมว่าเท่าที่ดูนี้นะฮะผมว่าความสามารถจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาผมยังหวังไว้ว่าในประเทศไทยนี้จะมีแบบนี้อีกเขามีแต่เทพทอเทพเจ้าสายฟ้านี่คือจัวล่งเทพเจ้าหน้าไม้มุมหนึ่งนี่คือแชมเปี้ยนหน้าไม้ผู้ยิ่งใหญ่อีกมุมหนึ่งนี่คือผู้นำครอบครัวครับดูแลคนในบ้าน20กว่าคนมีความจำเป็นอยากได้ฟืนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเรื่องของความอบอุ่นเรื่องของการทำอาหารครับทั้ง3ท่านครับคุณลุงลงจากดอยมาวันนี้เพื่อขอฟืนครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนในครอบครัวครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับมาขอฟืนอ่ะขอฟืนนะ
โอ้โหไม่มีคำอื่นค่ะนอกจากคำว่าผ่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงโจ้ล่องครับผมแจ้งไปทางผู้ใหญ่ King Power ว่าเราเจออัจฉริยะพันเก๋าขั้นสุดยอดยิงหน้าไม้แม่นมากแต่ว่าต้องการการสนับสนุนในเรื่องของฟืนเขาก็ถามว่าคุณลุงใช้ฟืนมากน้อยแค่ไหนทีมงานเช็คมาว่าคุณลุงใช้อยู่ประมาณเดือนละ 1,000 บาทดังนั้นเนี่ยเรื่องฟืน King Power ขอมอบให้กับคุณลุง1ปี 12,000 บาทครับและนอกจากฟืนนะครับเราจะมีช่วยค่าไฟคุณลุงจั่วลงด้วยนะครับทีมงานเราไปเช็คข้อมูลว่าคุณลุงใช้เฉลี่ยประมาณเดือนละ200 200เนี่ยปีหนึ่งก็ 2,400 บาทนะครับดังนั้น King Power ขอช่วย10ปี 24,000 บาทครับโอ้สุดยอดยังมีอีกครับเราแจ้งไปว่าคุณลุงมีความจำเป็นในเรื่องของการซื้อหาอาหารดังนั้นเนี่ยทางผู้ใหญ่ King Power บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้เงินสมทบในการเลี้ยงชีพเพิ่มเติมด้วยอีก 24,000 บาทรวมวันนี้ King Power มอบกับคุณลุงจั่วล่งรวมมูลค่า 60,000 บาทจาก King Power ครับยอดเสียงเต๋า10ปีอัจฉริยะพันเก๋าหน้าไม้ของเราครับคุณลุงจั่วล่งครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหลังจากบันทึกเทปรายการทีมงานซูเปอร์60ได้นำฟืนทั้งหมด6คันรถออกเดินทางสู่ยอดดอยสูงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งมอบความฝันที่คุณลุงจั่วล่งทำสำเร็จให้ถึงมือทุกคนในครอบครัวครับมาส่งแล้วมาไปเลยไปมากจริงๆมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปที่ห้องรับรองของซูเปอร์60เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการเตรียมความพร้อมของเหล่าคนพันเก๋าจากทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งอัจฉริยะพันเก๋าคนต่อไปเราขอขนานนามให้ว่าเป็นเก๋าแกร่งจอมพลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคุณพี่ขานี่รายการซูเปอร์60นะคะคุณพี่มาผิดรายการหรือเปล่าคะอายุเท่าไหร่คะถ้านับพ.ศ.ปีนี้60แล้วครับผมเอาสูงวัยนั่นแหละครับชื่ออะไรครับกล้าหาญเพชรมีสีครับง้อขออนุญาตเรียกว่าคุณพี่แล้วกันนะคะคุณพี่กล้าหาญดูแลตัวเองยังไงคะทำไมถึงได้แบบฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ก็จ็อกกิ้งนะครับแล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งบ้างแล้วก็ในเรื่องของดึงข้อยึดพื้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมวยไทยด้วยครับผมโอ้โหหนูขอทายได้ไหมหนูขอทายว่าคุณพี่อ่ะจะต้องประกอบอาชีพไม่ทหารก็ตำรวจด้วยทรงผมด้วยหุ่นด้วยอะไรทั้งสัก
เนี่ยถูกไหมคะใช่ครับเป็นฐานครับผมฐานอะไรครับผมฐานเรือครับสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับของกองทัพเรือครับผมโอ้โหจบแล้วตอนนี้ยศตำแหน่งอะไรคะผมพลเรือโทกล้าหาญเพชรมีสีครับโอ้โหตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือครับนาวิกโยธินกองทัพเรือนี้ได้ชื่อเสียงเลยว่าการฝึกนี่โหดจริงๆคุณพี่ได้ฝึกแบบนั้นมหานาวิกโยธินเลยผมก็ฝึกผ่านหลักสูตรส่งทางการหรือก็โดดร่มนะครับหลักสูตรที่2ก็เป็นหลักสูตรรบพิเศษครับแขนงลาดตระเวนสะเทือนทนบกและจู่โจมนะครับหรือเราเรียกว่าหลักสูตรเรคอนครับอันที่3ก็หลักสูตรดำน้ำทางยุทธวิธีครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรเรียกจัมมาสเตอร์หรือว่าผู้ควบคุมการโดดร่มครับผมครับคือทหารเนี่ยเรามีอย่างหนึ่งที่เราต้องดำรงไว้คือถ้าเราจะรบอย่างไรเราต้องฝึกอย่างนั้นเราจะปฏิบัติภารกิจอย่างไรเราต้องฝึกแบบนั้น มันถึงจะเป็นมืออาชีพครับผมครับ อย่างเช่นนะครับการที่เราไม่ได้หลับไม่ได้นอน2เวลาเราจะกินเราก็ไม่ได้กินนะครับบางทีเราว่ายน้ำกลางคืนเนี่ย3ไมล์ว่ายกัน2คนเองมีฉลามหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับท่ามกลางทะเลเนี่ยเราว่ายกันแบบเอาภารกิจเป็นหลักคนเนี่ยมันจะวัดระดับกันได้ตอนนั้นนะการฝึกทางทหารที่เน้นก็คือเรื่องทีมเวิร์คการทำงานเป็นทีมการรวมใจเป็นหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดซึ่งนักรบพิเศษส่วนใหญ่เราก็ต้องจะได้ผ่านแบบนี้ทั้งหมดครับผมโอ้โหมันมากอ่ะมันมากนี่อยากผ่านไปเรื่อยๆสุดยอดครับผ่านมาได้นี่สุดยอดจริงใจถามนิดนึงครับคุณลุงมีคู่ชีวิตใช่ไหมครับโอ้เป็นคู่ชีวิตที่ผมภาคภูมิใจที่สุดครับคุณป้าครับอะไรในตัวเขาที่เรารู้สึกรักและภูมิใจมากที่สุดคือปกติเนี่ยผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้านะครับแต่ว่าผมก็ยกให้ภรรยาผมเป็นบางทีก็เป็นช้างเท้าหน้าบ้างเท้าหลังบ้าง เพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันคือเขาบางครั้งเขาเป็นสมองให้ผมได้คือหลายๆครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้สมองบางอย่างให้เขาใช้สมองเราใช้แรงนะครับบางอย่างก็ร่วมกันใช้สมองแต่สิ่งที่ภรรยาผมมีหรือว่าคุณป้ามีเนี่ยป้ามีทั้งสามารถที่ใช้สมองได้สามารถจะแนะนำได้สามารถบริหารจัดการได้แต่ไม่ใช่ชี้นิ้วที่ผมว่าใช้ซักผ้าล้างจานเนี่ยไม่ใช่นะครับ คือหมายว่าเป็นเพื่อนคู่คิดใช่ครับตรงนี้ครับผมตอนจีบอยากรู้ตอนจีบเพราะว่าเป็นทหารเนี่ยต้องแบบสายโหดจีบกันยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณป้าอาจจะเห็นความหล่อของผมฮะอาจจะเห็นทหารเรือเป็นอย่างนี้นี่ค่ะอาจจะเห็นรูปทองในรูปเงาะครับคุณป้าก็เหมือนนางรจนาครับผมจ้าคุณป้าทำอาชีพอะไรครับท่านก็เป็นฐานเรือเหมือนกันครับนาวเอกหญิงด็อกเตอร์ชาจิตเพชรมิศรีจริงๆแล้วจบจากวิทยาลัยพยาบาลของกองทัพเรือครับโอ้โหอาชีพพยาบาลครับผมเท่มากแล้ววันนี้คุณอาจจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูวันนี้ก็อยากจะโชว์ความแข็งแรงของผู้สูงวัยหรือคนอายุ60ครับผมโอ้ยหนูอยากให้แข่งกับไอ้พวกอายุ30 40พวกนี้จังเลยค่ะอย่าตีปากแตก แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากจะพาภรรยาไปทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับที่ไหนก็ได้ครับน่ารักเอาอยากดูความแข็งแรงอยากดูความแข็งแรงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคนที่จะมาโชว์ความแข็งแรงเขาต้องมีแบบว่ามีหน้าทงหน้าท้องมีที่พงที่แผกคุณอามีไหมฮะไม่แน่ใจว่าวันแพ็คหรือซิกแพ็คนะครับเดี๋ยวต้องดูเองครับผมโชว์เยาวชนหน่อยค่ะว้าวโอ้ยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยนี่หกสิบแล้วครับเนี่ยครูไปลุงเขาไปทำนมมานมใหญ่กว่าเราอีกอยากเห็นแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมเลยไม่รู้ว่าควรจะเรียกว่าคุณลุงคุณอาหรือคุณพี่เลยเพราะว่าถ้าดูจากบุคลิกรูปร่างเนี่ยผมต้องเรียกว่าน้องกล้าโอ้โหเฟิร์มมากเลยครับเดี๋ยวผมว่าเก็บเสื้อก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูทีมงานผมวิดพื้นโชว์ก่อนไหมครับอยากสิบาทสภาพนั้นยังไม่อยากกาวเลยครับผมเดี๋ยวจะขอให้ช่วยวิดพื้นโชว์นะครับไม่ต้องวิดเยอะครับขอดูฟอร์มในการวิดขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดแล้วก็มีซิทอัพอะไรหน่อยนะครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับเรามีแป้ง
ขาเรียกว่าแมกนีเซียมครับเป็นผงแมกนีเซียมนะครับคือให้มือไม่ลื่นนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับปฏิบัติครับอุ้ยอันนี้ยากนะน่าอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมครับ60นะครับนี่คือ60นะครับขึ้นลบขึ้นสุดลงสุดผมย้ำนะครับนี่คือ60นะครับแล้วมือใกล้ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่มือขนาดกับหัวไหล่โอ้โหนี่คือสุดจริงๆครับสุดจริงๆครับผมว่าวิดพื้นวิดพื้นนี่ชัดเจนนะครับวิดพื้นพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหนี่หน้าครับตรงนี้เลยมาครับตรงแผงหน้าอกเพราะว่าลงสุดมากท่าไหนนะคะได้หน้าอกไม่ต้องทำไปเกาหลีเลยไปเกาหลีเลยนี่ครับครูอันนี้คือวิดพื้นเดี๋ยวขอดูแบบซิทอัพซิทอัพนี่ต้องมีคนจับไหมครับจับหน่อยก็ได้ครับต้องมีคนจับกรรมการอยากลองช่วยไหมฮะได้ครับผมนี่คือเป็นลูกทหารเรือเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะผมจับนี่ผมต้องถูไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องจับได้เลยครับจับตรงแค่ข้อขานะจับข้อเท้าครับไม่เป็นไรครับผมพร้อมนะครับเริ่มครับโอ้โหโอ้ท่าเขามีแบบเผาแล้วก็แตกคู่แตกขวาแตกซ้ายคู่โอ้โหแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากครับครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับนี่คือการโชว์ท่าการบริหารของคนอายุ60ครับพอแล้วครับขอบคุณมากครับโอ้โหเรายังทำไม่ได้เลยผมยังไม่ได้แล้วคุณนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้กรรมการผมซึ่งเป็นคนที่เราภูมิใจมากครับเขาจะทำให้คุณอาดูว่าวิดพื้นจริงๆเขาวิดกันยังไงเดี๋ยวนั่นไง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 โอ้มือจี๊ดมันยากอ่ะเขาจะแตะพื้นได้พี่ว้าวหน่อยครับพอไหมพี่พอไหมพอนะคือเราดูเราไม่รู้จริงมันยากมากนะครับยากมากนะครับซิทอัพพอโอเคน้องจับข้อเท้าให้ซิทอัพให้เกียรติทหารเรือของดิฉันด้วยขอบคุณครับพร้อมครับไปครับเร็วๆหน่อยพี โก้บอกโก้อยากลองจริงโก้ต้องสู้สิลูกพี่หอยคงบอกทุกคนได้ว่ามันยากขนาดไหนคือจริงๆแล้วผมเคยวิดพื้นไอ้มือธรรมดาเนี่ยโอเคแต่พอชิดเนี่ยจะยากมากครับอันที่กว้างนี่ยากที่สุดครับเหรอแล้วอีกอย่างนึงที่ยากมากนะครับคือการดึงข้อใช่ดึงข้อนี่คือต้องแบกน้ำหนักตัวเองทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเชิญคุณอาร์คหน้าหันทำให้ดูนะครับได้ครับผมทีมงานครับอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคนอายุ60ปีกำลังจะโชว์ให้เราเห็นถึงความแข็งแรงในการดึงข้อครับไม่ต้องเยอะครับคุณอาครับ10ครั้งพอครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับ1โอ้ย2โอ้ยดูเบาๆอ่ะดูเบาๆอ่ะโอ้ยโอ้ยขาด้วยหลังด้วยสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหสิบทีเราซ้อมอะไรแบบนี้ทุกวันไหมครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าจะทำได้มันต้องทำเป็นอย่างสม่ำเสมอครับครับอย่างที่บอกสร้างได้เนี่ยแต่รักษาเนี่ยยากยิ่งกว่าครับผมให้อยู่กับเราตลอดไปครับผมต้องทำทุกวันนะครับบ่อยๆครับผมแค่นี้เนี่ยยังไม่พอครับเรามีด่านต่อไปซึ่งด่านต่อไปจะเป็นการเล่นกับความสูงทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเชือก2เส้นนี้จะมาพร้อมภารกิจท้าทายความแข็งแกร่งแบบใดต้องติดตามช่วงหน้าครับ60นะเธอช่วงที่แล้วเราได้พบกับคุณลุงกล้าหาญ
จอมพลังวัย60ปีผู้มาพร้อมกับความแข็งแรงแบบสุดๆขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดผมย้ำนะครับนี่คือ60นะครับแล้วมือใกล้ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่มือขนานกับหัวไหล่โอ้โหนี่คือสุดจริงๆครับแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากครับครับผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับนี่คือการโชว์ท่าการบริหารคนอายุ60ครับโอ้โหเราทำไม่ได้เลยขอบคุณมากครับโอ้เรายังทำไม่ได้เลยผมทำไม่ได้อยู่แล้วสุดยอดครับโอ้โหด่านต่อไปจะเป็นการเล่นกับความสูงทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเกินไป60นะเธอเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงครับคุณอาครับเราจะทำไงกับเชือก2เส้นนี้ครับเดี๋ยวผมจะไต่ขึ้นไปโดยไม่ใช้ขานะครับครับโดยใช้แรงจากแขนนะครับครับขึ้นไปถึงนะครับประมาณคมไฟนะครับผมครับแล้วขาลงเนี่ยผมจะลงอีกเส้นนึงขึ้น1เส้นลงอีก1เส้นคุณอาครับโจทย์นี้รายการไม่ได้คิดกันเองแต่คุณอาทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับครับผมทำอยู่เป็นประจำครับผมทำเป็นประจำครับโอ้ยพร้อมแล้วเชิญเลยครับคุณลุงกล้าหาญไต่เชือกขึ้นไปโดยใช้กำลังแขนล้วนๆเลยครับโอ้เกียร์มาสุดยอดครับ60ยังแกร่งคือผมว่าอันนี้เกินขอบเขตของว่าไวไปมากฮะครับแล้วก็อย่าว่างุ้นงี้เลยครับผมมีโจทย์อีกโจทย์นึงยากที่สุดคุณอาจจะลองรับโจทย์คำท้านี้จากซุปเปอร์ซิกซ์ตี้ไหมครับไหนๆมาถึงนี่แล้วครับครับปฏิเสธไม่ได้ครับผมอ้าวครับมาใจว่าโจทย์นี้ยากมากครับโจทย์นี้ยากมากมากทีมงานครับอุปกรณ์ครับยังมียากกว่านี้เหรอและนี่คือโจทย์สุดท้ายในการทดสอบภารกิจความแกร่งของคุณอานะครับโจทย์นี้ยากสุดๆครับแต่ว่าทีมงานมั่นใจว่าคุณอาทำได้ครับครับพลังล้วนครับเราเห็นแง่งๆนี่ไหมครับต้องใช้มือซ้ายขวาไต่ไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่มีแรงขาช่วยเลยนะครับใช้แขนล้วนๆครับแล้วก็เมื่อถึงจุดนี้นะครับเห็นตุ่มแดงๆไหมครับตรงนั้นมันมีท่านเหล็กอยู่ครับมือซ้ายจับข้างหนึ่งมือขวาจับข้างหนึ่งแล้วก็ต้องโยกขึ้นไปเรื่อยๆโยกยึ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 กขึ้นไปจนกระทั่งถึงระฆังเมื่อตีระฆังเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จภารกิจก็ลงมาได้ครับผมดูคุณอามีความกังวลเล็กน้อยกังวลตรงไหนที่สุดครับกังวลอันนั้นครับตอนที่ดันเหล็กขึ้นไปเพราะว่าผมไม่เคยซ้อมมาก่อนครับแต่มั่นใจฮะเชื่อมั่นว่าทำได้ให้กองเชียร์ได้อุ่นใจนะครับด่านนี้ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% ครับผมสุดยอดภารกิจนี้ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและอดทนมาส่งกำลังใจเชียร์คุณลุงกล้าหาญกันครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยแผงหลังนั้นจะถึงจุดที่ยากแล้วนะครับนี่ปลายทางนะครับต้องไปจับแท่งเหล็ก2แท่งนะครับที่ยื่นออกมาครับมีตุ่มสีแดงนะครับจับได้นะครับแล้วแท่งเหล็กมันเอียงลงด้วยไงพี่เอาละครับต้องใช้เสียงใช่พลังไว้อีกนิดเดียวลงสบายสบาย
ตีแล้วครับตีแล้วครับสุภาพบุรุษอายุ60ปีครับโอ้โหฉะนั้นนี่แหละครับตรงนี้มันยากกว่าทุกด่านยังไงครับเหล็กเนี่ยมันไม่มั่นคงอยู่แล้วครับเวลาเราดันเหล็กขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าเรามีพลังพอที่จะยึดไว้ขณะเดียวกันก็ต้องมีสมาธิที่จะผลักเหล็กเข้าไปในช่องที่เราต้องการนะครับครับครับแล้วมันมีสักวินาทีไหมครับที่เราคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวพอถึงเวลาเราทำเราคิดว่าเราทำได้ครับมันก็จะทำได้ครับผมตรงนี้ใช้เป็นเครื่องรางที่เหนี่ยวจิตใจได้เลยนะครับเชื่อมั่นว่าจะทำได้ครับท่านคณะกรรมการครับคิดยังไงกับผู้ชายที่มาแสดงความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจให้เราเห็นบนเวทีซูเปอร์60ครับผมว่าคุณลุงเป็นแบบอย่างนะฮะว่าคนเราพออายุขนาดนี้ที่เลือกที่จะออกกำลังกายแล้วก็รักษาสุขภาพมันเลือกกันได้นะระหว่างสุขภาพไม่ดีกับสุขภาพดีคุณลุงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอายุเยอะอีกเยอะเลยเชื่อผมครับคือไอ้เหล็กอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ขนานด้วยนะคะมันห้อยลงด้วยนะคะข้อมือต้องแข็งใช่คือมันต้องแบบโหนั้นมันแสดงถึงความฟิตความเฟิร์มความวินัยแหละค่ะวินัยชัดๆเลยที่ทำได้ร่างนี้ได้สุขภาพนี้ได้ความคิดเนี้ยแล้วสมชื่อจริงๆค่ะมันคือกล้าหาญด้วยใจของพี่และทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกอุ่นใจที่มีพี่ดูแลประเทศนี้อยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะผมถามผู้ใต้บังคับบัญชาว่าให้พูดถึงนายอ่ะขอ3คำคิดถึงอะไรเขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมดีที่สุดลูกน้องบอกว่าเป็นคนที่แบบสุภาพผมบอกว่าผมนั่งดูอยู่หลวงบอกว่าดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะก็บอกใจดีมากแล้วก็ใจบุญจริงๆด้วยแล้วความฝันก็คืออยากจะให้ความฝันกับคนอื่นอยากจะชวนคุณอีทป้าอีทภรรยาเนี่ยไปทำบุญด้วยกันนะครับทั้ง3ท่านครับความฝันนี้ว่าอย่างไรครับเราขอบอกว่าผมแจ้งเรื่องไปยังธนาคารออมสินแล้วครับว่ามีผู้ใหญ่มารายการของเราแล้วก็มีความประสงค์อยากจะทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับธนาคารออมสินบอกว่าไม่มีปัญหาครับอยากจะร่วมกุศลครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอมอบเงินให้คุณลุงเนี่ยนำไปใช้ในการทำบุญมูลค่า 50,000 บาทจากธนาคารออมสินครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับแล้วมันมีของถามเล็กน้อยนิดหน่อยครับคือว่าเราได้ข้อมูลบางอย่างมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาคืออาอีทเนี่ยเป็นคนที่เขียนการ์ดมาเรื่อยๆเพราะเราอยู่ห่างกันแล้วเวลาเขาเขียนมาเนี่ยคุณอาเคยเขียนตอบเขาไหมไม่ครับอ่านอย่างเดียวครับผมอ่านแล้วไม่ตอบแล้วเขาจะรู้เขาจะไม่ได้บอกด้วยว่าอ่านหรือยังครับบอกเขาหน่อยให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังกับเขาได้ไหมครับครับผมทีมงานครับผมขอการ์ดได้ไหมครับเขียนการ์ดเสร็จแล้วนะครับไอ้ยินครับเชิญไอ้ยินหน่อยครับสวยสวยนะโอ้ยภรรยาสวยมาก57ผมไม่เชื่อตายแล้วไม่โกหกเรานะฮะไม่ใช่29 30นะครับไม่ค่ะโอ้โหเป็นคุณหมอใช่ไหมครับเป็นพยาบาลค่ะฉีดอะไรไว้ให้ตัวเองบ้างครับมันยั่งยืนมีเคล็ดลับอะไรคะคะถึงได้สวยคงกระพันแบบนี้ก็ได้แรงบันดาลใจออกกำลังกายนี่แหละค่ะเห็นเขาเป็นแบบอย่างเราก็เอ้ยเราจะปล่อยให้เขาดูดีอยู่คนเดียวได้ไงเดินด้วยกันเราพะโล้มันย้วยไปหมดเลยเนี่ยเราก็เลยแบบไม่ได้เหมือนกันสุดยอดผมว่าคู่นี้เป็นแบบอย่างให้คนทั้งประเทศครับไม่ต้องครับเขามีอยู่แล้วผมเป็นพิธีกรครับผมเขามีไมค์ค่ะเขามีไมค์ค่ะผมมีผมว่าตอนนี้พี่ยิ้มเขินเขินแล้วต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีมงานเสนอว่าให้พาไปเที่ยวเขาบอกว่าไปเที่ยวก็ดีนะแต่เป็นไปได้ไหมว่าถ้าไปด้วยกันแล้วได้ทำบุญให้กับคนอื่นด้วยโหนเนี่ยคือความฝันหมายความว่าทำอะไรก็ได้ณเวลาเนี้ยก็คือทำเพื่อผู้อื่นครับเพราะว่าเราคิดว่าเราสองคนเนี่ยพอแล้วในชีวิตนะแล้วก็วันเวลาที่เหลืออยู่ก็คือทำเพื่อผู้อื่นให้
เป็นผู้ให้เราสองคนจะมีความสุขมากถ้าเราได้เป็นผู้ให้การเป็นผู้รับพอแล้วสำหรับเราใครนี่ครับให้นึกซะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องส่งเลยทุกคนครับปิดหูปิดตาครับไม่ปิดตาผมก็หันหลังครับพี่ไม่เคยเขียนการนะครับแต่ว่านี่เป็นความรู้สึกจากความจริงใจของพี่ที่อยากจะบอกว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่ของพี่แล้วนะครับอีทคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ที่ทำให้พี่มีวันนี้พี่จะรักและดูแลอีทตลอดไปรักอีทที่สุดจากพี่ครับอีทและพี่อีทครับจริงๆสิ่งที่เขาทำอ่ะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมามันคือตัวนี้จริงๆรักและดูแลตลอดไปจริงๆวันนี้เราได้เห็นแบบอย่างที่ชัดเจนมากแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบอย่างในการทำงานแบบอย่างของชีวิตคู่แบบอย่างที่ได้มาจากคนสองคนที่มีชื่อเดียวกันไออีทและพีอีทขอบพระคุณอย่างสูงที่มารายการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณกรรมการค่ะขอบคุณนะครับตายผมว่าอย่างแรกที่ผมอยากพูดนะนี่คือบุคคลคุณภาพของประเทศทั้งคู่เลยนี่คือคู่แท้แล้วด้วยอาชีพของทั้งสองท่านเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะครับคนหนึ่งตามนายคนนึงก็ต้องตามนายแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยแทบไม่ค่อยมีแต่ว่าผูกพันกันผ่านจิตใจหลังจากใช้ความสามารถแลกความฝันได้สำเร็จคุณลุงกล้าหาญและคุณป้าอีทก็เดินทางไปส่งมอบความฝันต่อให้กับผู้สูงอายุครับขอบคุณนะครับธนาคารออมสินที่สนับสนุนให้ผมและภรรยาได้มีโอกาสไปทำบุญนะฮะกับท่านผู้สูงอายุที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถึงวัยที่ท่านจะต้องได้รับการดูแลแล้วท่านอาจจะไม่มีใครที่ดูแลก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับทั้งผมและภรรยาและร่วมกับทางธนาคารออมสินด้วยต้องขอขอบคุณมากๆครับผมคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าผมบอกเลยว่าในจุดนี้ว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่แท้เขาอาชีพป้านึกทำก๋วยเตี๋ยวร้านชื่ออะไรคะร้านป้าสมนึกตาบอดความยากคือจะต้องลวกเนี่ยป้าจะรู้ได้ยังไงฝาหม้อปิดอยู่ต้องเปิดฝาหม้อโอ้โหควันฉุยครับวิธีการมีบังควันด้วยนะเออก็มีพวกลูกชิ้นใช่ป่ะครับผมให้ดูหน่อยดิวะลูกชิ้นอะไรเนี่ยเออตายแล้วสนโอเคครับที่ชอบกินเนื้อเอาลูกชิ้นเนื้อ3ลูกลูกชิ้นเนื้อ3ลูก1ลูก2ลูก3ลูกอ่ะถูกต้องครับผมโชว์มวยไทยนั่นแหละครับคือต่อยไหวอ่ะลุงอายุโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยเตะตอกอิด